ที่นักเรียนมีอยู่นี่แหละเราก็หยิบหนังสือติดมาเลยค่ะลูกวันนี้เราจะค่อยๆพับวันนี้คุณครูจะทบทวน3เรื่องนะคะก็คือความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตห่วงโซ่อาหารสายใยอาหารแล้วก็การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเนาะอาจจะพูดเร็วบ้างนะสวัสดีเด็กๆทุกคนที่เข้ามานะนักเรียนขานักเรียนเข้ามาแล้วให้นักเรียนนะคะลูกจดหน้าจดข้อความตรงนี้ลงในกระดาษลงหรือลงในสมุดก่อนครูครับบ้านผมไฟดับผมฟังไม่เข้าใจเมื่อกี้ครูพูดอะไรหรอครับคุณครูให้พวกเราจดเนื้อหาอันนี้ลงในสมุดก่อนเนาะเราจะเริ่มติววันนี้ครูจะพาทำการทบทวนเนื้อหานะคะที่จะทำการประเมินปลายภาคพวกเราค่ะจดอันนี้ลงในสมุดก่อนวันนี้คุณครูจะทบทวนอยู่3เรื่องคือความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตห่วงโซ่อาหารสายใยอาหารการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะคะพรุ่งนี้ก็จะอีก2เรื่องเนาะโอเคใครเด็กๆที่เพิ่งเข้ามานะคะจดเนื้อหานี้ก่อนถ้าจดไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะให้จดอีกซ้ำอีกรอบหนึ่งอยู่ดีนะคะแล้วก็หยิบหนังสือขึ้นมาวันนี้จะบอกด้วยว่านักเรียนไปอ่านตรงนี้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 แล้วก็ขออนุญาตติดตามงานของนักเรียนเนาะได้ไหมคะเราจะได้นักเรียนจะได้สบายใจทำข้อสอบอย่างสบายใจเนาะไม่มีงานค้างคาเอาละเลยเวลาเรียนถึงเวลาเรียนแล้วนะคะเลยมา1นาทีเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มเรียนกันเลยเนาะตอนนี้เพื่อนเข้ามาแล้ว19คนคนที่จดหน้านี้ยังไม่ทันไม่เป็นไรนะคะลูกเดี๋ยวครูให้จดอีกทีนึงถึงเวลาเอาละสวัสดีเด็กๆทุกคนนะขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่คาบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะตอนนี้เข้ามาแล้วทั้งหมดนะคะ21คนวันนี้คุณครูจะพาทวนเนื้อหาบทเรียนที่จะทำการประเมินพวกเราไปภาคตอนนี้เด็กก็เรียนหนังสือมาหรือยังคะหยิบติดมาหรือยังจะได้เปิดหน้าให้ถูกเนาะเอาล่ะเนื้อหาแรกนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตคุณครูออกหน้าไหนบ้างความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตหรือก็คือในภาวะต่างๆนะนักเรียนพับเลยครูออกหน้าออกหน้านี้เลยนะหน้าที่34ค่ะลูกพับไปเลยค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆพับเลยนะหน้าที่34พับไว้นะคะในหนังสือวิทยาศาสตร์นะหน้า34นักเรียนนอกจากเรียนจะอ่านแล้วเนี่ยต้องจำให้ได้ด้วยว่าคู่ของสิ่งมีชีวิตเนี่ย2คน2คู่เนี่ยเขาแบบว่ามีความสัมพันธ์กันแบบไหนนะคะแล้วก็ห่วงโซ่อาหารสายใยอาหารความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตครูออก5ข้อนะห่วงโซ่อาหารสายใยอาหารออกทั้งหมด3ข้อนะคะแล้วก็การสอบมีเวลาจำกัดไหมคะไม่ค่ะลูกก็คุณครูจะส่งไปเนาะนักเรียนก็ทยอยทำแต่คุณครูจะส่งตามเวลานะเดี๋ยววันนี้ก็แต่ละห้องก็จะได้ตารางสอบนะคุณครูไม่จำกัดเวลานะคะใครสะดวกเข้าทำตอนไหนก็คือเข้าทำตอนนั้นได้แต่ยังไงเราก็จะมีตารางให้เนาะให้นักเรียนได้เข้าไปทำนะคะเดี๋ยวขอเริ่มทบทวนเรื่องแรกเลยนะคะที่จะสอบพวกเราก็คือเรื่องความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตแล้วท้ายชั่วโมงก็จะมีแบบฝึกหัดให้พวกเราทำช่วยกันทำนะ20ข้อใครที่ปริ้นก็กาไปพร้อมกับคุณครูได้เลยคนไหนไม่ปริ้นก็ไม่เป็นไรนะคะยังจำได้ไหมความสัมพันธ์นักเรียนเปิดหนังสือหน้า34ประกอบไปด้วยนะอันนี้เราเรียนไปแล้วนะคะเรียนต้องเข้าใจนะเราเรียนไปแล้วเพราะฉะนั้นคุณครูไปเร็วนิดนึงถ้าไม่ทันยังไงขออภัยนักเรียนไว้ก่อนนะถ้าไม่ทันบอกคุณครูขาซ้ำอีกทีนึงให้หนูหน่อยเรื่องนี้ออกทั้งหมด5ข้อนะคะอยู่ที่หน้า34อย่างที่บอกไปว่าสิ่งมีชีวิตเขาจะมีความสัมพันธ์กันเนาะในหลายรูปแบบการกินกันเป็นอาหารก็เป็นความสัมพันธ์อีกหนึ่งรูปแบบนะคะมีอะไรบ้าง1ภาวะแรกเลยได้ประโยชน์ร่วมกันนักเรียนขาจำตรงนี้ให้ดีตรงไหนที่ครูเน้นมากที่สุดนะให้นักเรียนขีดเส้นใต้ไปเลยเนี่ยครูดวงเน้นมากเลยนักเรียนต้องจำความหมายให้ได้นะจำความหมายให้ได้เน้นนะคะเน้นจำความหมายให้ได้ว่าความหมายของการได้ประโยชน์ร่วมกันคืออะไรคืออะไรคะลูก
อยู่ร่วมกันแบบได้ประโยชน์ร่วมกันคือต่างฝ่ายต่าง Hello Hello ทุกคนคะยังไงคะอยู่ร่วมกันแบบได้ประโยชน์ร่วมกันนักเรียนคะเวลานักเรียนนิ่งไปเลยไม่ต้องจดใช่ไหมคะคุณครูคิดมากว่าพวกเราเนี่ยได้ยินเสียงครูหรือเปล่าตอบหน่อยเปิดไมค์ตอบเปิดไมค์ปุ๊บตอบปุ๊บปิดปั๊บถ้าเกิดนักเรียนอยากเปิดไมค์ตอบตลอดเวลาให้นักเรียนเบาเสียงทีวีบ้านนักเรียนโอเคไหมคะตามกติกาเราเนาะจริงๆครูอยากให้พวกเราปิดไมค์ตอบนะก็หลายคนบอกก็คุณครูสั่งปิดไมค์ปิดไมค์อยู่นั่นแหละแล้วผมจะตอบยังไงตอบได้ค่ะลูกค้าได้ประโยชน์ร่วมกันคือต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ร่วมกันแต่แยกกันอยู่ได้ไหมได้ค่ะเยี่ยมค่ะได้นักเรียนเปิดหน้า34ตอบเลยลูกเช่นอะไรบ้างยกตัวอย่างมีในข้อสอบมีแน่นอนต้องยกตัวอย่างแน่นอน1แหละจำความหมายให้ได้2บอกให้ได้ว่ายกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในภาวะนั้นให้ได้อันนี้คือเน้นแล้วนะขีดเส้นใต้ไว้เลยนะอะไรบ้างเช่นที่อยู่ร่วมกันแบบได้ประโยชน์ร่วมกัน1นี่เลยพระเอกกับนางเอกดอกไม้ถูกต้องแล้วก็อะไรคะควายกับนกเอี้ยงนกเอี้ยงกับควายค่ะถูกต้องค่ะอย่างเช่นผีเสื้อกับดอกไม้คือดอกไม้ได้ผสมเกสรถูกไหมคะผีเสื้อก็ได้น้ำหวานนะไปอย่างรวดเร็วเลยนะได้ประโยชน์ร่วมกันคือต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ร่วมกันแต่แยกออกจากกันได้นะคะมดดำกับเพี้ยปูเสฉวนกับดอกไม้ทะเลเนี่ยในยกตัวอย่างที่ยกมาเนี่ยคุณครูอาจจะหยิบมาจับหนึ่งคู่ก็ได้แล้วถามนักเรียนว่าเขามีความสัมพันธ์กันแบบไหนต่อไปอันนี้นะดูความหมายดีๆนะนี่เน้นแล้วนะนี่แสดงว่ามีแน่นอนเลยนะอาจจะเปิดมาเจอข้อแรกเลยเปิดหัวจั่วมาเจอภาวะนี้เป็นข้อแรกเลยก็ได้ภาวะพึ่งพาอาศัยก็คือต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ร่วมกันแต่ทำไมคะแต่จะต้องไม่ได้อะไรนะแต่จะต้องอยู่ด้วยกันไปไม่ได้เก่งมากครูได้ยินเสียงตอบแล้วคือจะต้องอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตจะแยกออกจากกันไม่ได้เลยซึ่งแตกต่างจากเมื่อกี้นะบวกเหมือนกันได้ประโยชน์ทั้งคู่เลยแต่เมื่อกี้ก็คือได้ประโยชน์เนี่ยแยกออกจากกันได้เน้นความหมายนะฟังดีๆนะแยกออกจากกันได้แต่พึ่งพาจะอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตห้ามแยกจากกันเช่นขนาดนี้แสดงว่ามันออกแน่นอนเลยนักเรียนต้องเดาครูดวงเน้นมากขนาดออกแน่นอนไลเคนบางทีครูอาจจะไม่นึกถึงพระเอกกับนางเอกก็ได้นะเพราะคุณครูมักจะถูกมองข้ามไม่เป็นนางเอกสักทีไม่ค่อยมีใครนึกถึงครูดวงครูดวงอาจจะไม่เอาพระเอกกับนางเอกมาออกก็ได้อาจจะเอาแบบว่าพระรองอันนี้เขาถือว่าเป็นพระเอกกับนางเอกเลยนะไลเคนเนี่ยนะไลเคนเนี่ยโปรโตซัวกับลำไส้ปวกหรือว่าเราเรียกว่าแบคทีเรียในลำไส้ปวกก็ได้นะคำว่าแบคทีเรียอาจจะดูเหมือนอุ้ยสิ่งมีชีวิตที่ไปทำร้ายไม่ใช่นะถ้าอยู่ในลำไส้ปวกเนี่ยกลายเป็นว่าโปรโตซัวชนิดหนึ่งที่ไปอยู่แล้วมีประโยชน์ต่อปวกแล้วก็จะแยกออกจากกันไม่ได้นะเหมือนกับแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่ของเราแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้ใหญ่ของเราลำไส้ใหญ่ของเราจะมีแบคทีเรียในตระกูลของพวกอีคอยไว้สำหรับช่วยดูดซึมน้ำและเกลือแร่ออกจากอาหารนี่เป็นประโยชน์นะอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตพยาธิก็คือพยาธินะคะเอาละยังไม่จบดีเห็นไหมคะแบคทีเรียในปมรากตัวแบคทีเรียในปมรากถั่วเน้นแล้วนะเนี่ยแบคทีเรียในปมรากถั่วนะคะถือว่าเป็นแบบพึ่งพาอาศัยนะเอาละต่อไปภาวะนี้ค่ะเราเรียกภาวะนี้ว่าเป็นภาวะแห่งผู้ให้ภาวะเกื้อกูลหรือภาวะอิงอาศัยคือมีอีกฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์แต่อีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์ไหมไม่เสียแล้วก็ไม่ได้นะคือไม่เสียประโยชน์คือได้ประโยชน์อยู่ฝ่ายเดียวอีกฝ่ายหนึ่งไม่เสียด้วยแล้วก็ไม่ได้ด้วยนะคะเราเรียกภาวะนี้ว่าภาวะอิงอาศัยได้แก่อะไรนี่เฟิร์นบนต้นไม้กล้วยไม้ที่ไปเกาะอยู่บนต้นไม้หรือเขาฉลามกับปลาฉลามนี่จัดว่าเขาเป็นพระเอกและนางเอกเลยนะคะขอโทษนะคะขอข้อความมันตกเป็นนิดนึงนะคะเขาฉลามกับปลาฉลามแล้วก็แมลงปีกแข็งกับพวกปวกอยู่ด้วยกันนะคะเขาฉลามกับปลาฉลามนี่ถือว่าเป็นพระเอกกับนางเอกเลยนะเป็นพระเอกของภาวะนี้ครับคุณครูติวใช่ไหมครับครับอันนี้ขออนุญาตเดี๋ยวถามท้ายชั่วโมงทีเดียวเนาะครูบรรจิตแต่ถามได้ถ้าสงสัยอันไหนถามได้นะครับเดี๋ยวต่อไปจะทำแบบฝึกหัดนะครับขออนุญาตกินข้าวครับอ๋อกินไปด้วยฟังครูไปด้วยก็ได้เพลิดเพลินเลยลูกโอเคค่ะภาวะปรสิตภาวะปรสิตคืออีกฝ่ายหนึ่งได้อีกฝ่ายหนึ่งเสียนะคะ
เช่นอะไรกับอะไรลองบอกซิปรสิตยกตัวอย่างให้ครูฟังหน่อยยกตัวอย่างภาวะปรสิตให้ฟังหน่อยเน้นขนาดนี้แสดงว่ามีแน่นอนยกตัวอย่างอะไรกับอะไรที่เป็นปรสิตพยาธิกับคุณครับยาธิกาฝากบนต้นมะม่วงกาฝากกับเฟิร์นแตกต่างกันยังไงเฟิร์นกล้วยไม้เกาะอยู่ที่เฉยนะคะแต่กาฝากแทงรากเข้าไปไปแย่งเอาท่อลำเลียงดูดซึมน้ำแย่งอาหารจากต้นไม้ที่เขาอยู่อาศัยฝอยทองฝอยทองเป็นเถาวัลย์ชนิดหนึ่งจะขึ้นพันต้นไม้ต้นนั้นเลยนะอาจจะทำให้ไปแย่งอาหารของต้นไม้ต้นนั้นแล้วอาจจะทำให้ต้นไม้ต้นนั้นตายได้นะคะหรือนี่เลยค่ะเห็บกับสุนัขเราจะนึกถึงก่อนเลยเห็บกับสุนัขแล้วก็อะไรที่อยู่บนหัวเด็กนักเรียนหญิงหลายคนชอบเขาไม่ชอบดีกว่าเนาะผู้หญิงเด็กผู้หญิงชอบเป็นนะคะแต่ก็ไม่ชอบนั่นแหละเนาะแต่บางคนก็เป็นนะคะเฮากับคนนี่เป็นภาวะปรสิตนะบวกกับลบอีกฝ่ายหนึ่งได้อีกฝ่ายหนึ่งเสียต่อไปค่ะผู้ลากกับเหยื่อบวกกับลบเหมือนกันแต่จะแตกต่างกันตรงที่ว่าปรสิตที่เราไปอาศัยอยู่ที่ไหนคะปรสิตไปอาศัยอยู่บนตัวแต่ผู้ลากกับเหยื่อคือต่างคนต่างแล้วมาเจอกันผู้ลาอย่างนี้นักเรียนอย่าไปนึกถึงสัตว์ใหญ่นะอย่าลืมนะคะครูเน้นนะอย่าไปนึกถึงสัตว์ใหญ่เช่นอันนี้แมวกับหนูกบกับแมลงเยี่ยมมากกบกับแมลงถูกต้องกบกับแมลงนกกับนอนเนี่ยไหมคะไม่ต้องเป็นสัตว์ใหญ่นะบางคนนึกถึงแต่สิงโตเสืออย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะต่อไปเรามาดูที่ห่วงโซ่อาหารบ้างห่วงโซ่อาหารสายใยอาหารจะออกทั้งหมด3ข้อไปเร็วนิดนึงเลยนะคะในห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหารจะเหมือนกันก็คือจะขึ้นต้นด้วยผู้ผลิตเสมอนะคะผู้ผลิตฟังดีๆนะผู้ผลิตต้องเป็นพืชเท่านั้นเพราะว่าพืชสามารถสร้างอาหารเองได้นะคะตามมาด้วยผู้บริโภคอันดับหนึ่งเทคนิคในการจำลูกผู้บริโภคอันดับหนึ่งคือผู้บริโภคที่กินพืชได้ครูถามว่าเสือจะมีโอกาสเป็นผู้บริโภคอันดับหนึ่งไหมเสือไม่เพราะว่าเสือกินอะไรเสือกินอะไรเนื้อมาค่ะมานันติถูกต้องเสือกินเนื้อเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเทคนิคในการจำผู้บริโภคอันดับหนึ่งต้องสามารถกินพืชได้เราเป็นผู้บริโภคอันดับหนึ่งได้ไหมคนได้ครับใช่ครับค่ะถูกต้องค่ะเราสามารถเป็นผู้บริโภคอันดับหนึ่งได้เพราะเราสามารถกินแครอทได้เอาง่ายๆเนาะต่อไปผู้บริโภคอันดับสองก็คือส่วนใหญ่จะเป็นคนเป็นสัตว์กินเนื้อนี่แหละนะคะหรืออาจจะกินได้ทั้งเนื้อและพืชแล้วก็ผู้บริโภคอันดับ3ก็คืออันดับสุดท้ายในนี้มี3นะเรามาดูที่ผู้บริโภคอันดับสุดท้ายผู้บริโภคอันดับสุดท้ายคือผู้บริโภคที่ในห่วงโซ่อาหารนั้นหรือสายใยอาหารนั้นไม่มีใครมากินอีกแล้วไม่มีใครมากินเจ้าสิ่งมีชีวิตนั้นอีกแล้วนะคะเขาถือว่าเป็นผู้บริโภคอันดับสุดท้ายนะคะในระบบนิเวศเราจะถือว่าคนเป็นผู้บริโภคอันดับสุดท้ายเพราะว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรมาจับคนกินได้บางคนบอกเสือไงคะคุณครูสิงโตไงแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยคุณถามหน่อยว่านักเรียนเปิดประตูบ้านออกไปจะมีเสือสักตัวดักรออยู่หน้าบ้านไหมงูครับงูมันจะมีงูมีเสือที่รอถามว่าที่เราอาจจะโดนสัตว์กลุ่มนี้เขาทำร้ายเราเป็นเพราะเราทำไมคะหนึ่งจะกวนก่อนเราเดินไปหาเขาถูกต้องไหมคะเราไปหาเขาเองนะเขาไม่มาหาเรานะบางทีเขาอาจจะหมกอยู่แอบอยู่ซุกซ่อนอยู่แต่เราไปจับไปโดนเขานะหรือว่าเราเข้าป่าแล้วไปเจอเขาเองจริงนะแต่ว่าในชีวิตจริงเราเนี่ยเราออกไปเราไม่เจอสัตว์กลุ่มนี้ดักรออยู่หน้าประตูอ่ะใช่ไหมคะเอาล่ะมีแต่คนอาจจะลุกล้ำเข้าไปในอาณาเขตของเขานะเขาก็เลยป้องกันตัวเองนะคะผมเคยเจองูเหรอครูครับโอเคครับช่วงนี้บางพื้นที่น้ำท่วมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะผมก็เจองูเห่าครับเอาล่ะเดี๋ยวคุณจะถามเล่นๆคุณจะถามเล่นๆในนี้มีอะไรบ้างเป็นผู้ล่าในนี้ถามเล่นๆนะมีอะไรบ้างเป็นผู้ล่ามีงูครับมีเหยี่ยวครับมีงูมีเหยี่ยวกบงูเหยี่ยวอะไรเป็นผู้บริโภคอันดับสุดท้ายเหยี่ยวเหยี่ยวครับเป็นเหยี่ยวครับอะไรเป็นเหยี่ยวและเป็นทั้งผู้ล่าอะไรทั้งเหยี่ยวแล้วทั้งผู้ล่าเป็นได้ทั้งเหยี่ยวและทั้งผู้ล่ากบกับงูถูกไหมกบกับงูเป็นได้ทั้งเหยื่อและทั้งผู้ล่ากบไปล่าอะไรเป็นอาหารตั๊กแตนเก่งมากค่ะลูกขากบไปล่าตั๊กแตนเป็นอาหารแล้วกบเป็นเหยื่อของใครงูเป็นงูไปล่าอะไรเป็นอาหารกบ
โอ้สุดยอดค่ะแล้วงูเป็นเหยื่อของใครในที่สุดงูจะเป็นเหยื่อของใครเหยื่อครับเหยื่อเก่งมากทีนี้มาดูการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะคะการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมก็คือใครเป็นคนค้นพบนะถ่ายทอดจากแม่ดูลูกที่แล้วนี่เองเกเกอร์โยฮันเมนเดี๋ยวการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมก็คือการอันนี้เข้า3เรื่องแล้วนะคะเนี่ยดิววันนี้ได้10ข้อแล้วนะทันมั้ยเนี่ยเอาล่ะนะคะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงครูทบทวนให้อีกทีนะเด่นไม่ต้องกังวล นะคะบางคนบอกครูดวงพูดเร็วมากเลยวันนี้นะคะได้จริงๆเรื่องนี้เราเรียนกันไปแล้วเราเรียนลืมแล้วหรอเราเรียนไปแล้ววันนี้เป็นการทบทวนเฉยๆนะการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมก็คือการถ่ายทอดลักษณะจากพ่อแม่มาสู่ลูกหลานมาสู่ลูกหรือว่านักเรียนต้องย้อนกลับไปก่อนพ่อแม่ต้องได้รับมาจากใครก่อนคะลูกปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายครูจะพูดเสมอบางคนอันนี้ครูก็จำมาจากสมัยครูเรียนนะแล้วก็พูดติดตลกว่าพ่อกับแม่เนี่ยอยู่กันคนละครอบครัวแต่เราพ่อแม่อยู่ครอบครัวเดียวกันเพราะว่าอะไรคะลูกเพราะพ่อเป็นลูกของใครเป็นลูกของปู่กับย่าถูกต้องพ่อเป็นลูกของปู่กับย่าแม่เป็นลูกของใครคะยายครับยายยายถูกต้องเพราะฉะนั้นพ่อกับย่าครับอยู่กันคนละครอบครัวแต่ว่าเป็นพ่อแม่ลูกอยู่ครอบครัวเดียวกันพ่อก็จะมีลักษณะเหมือนปู่กับย่าแม่ก็จะมีลักษณะเหมือนตากับยายยายครับถูกต้องการถ่ายทอดทางพันธุกรรมมันก็คือความหมายดีๆก็คือการถ่ายทอดลักษณะต่างๆจากรุ่นสู่รุ่นบางอย่างเราไม่เหมือนพ่อเหมือนแม่นะแต่เราไปเหมือนปู่กับย่าได้ไหมได้ไหมเฮ้ ได้ไหมได้ครับได้ได้หรือบางอย่างเราไปเหมือนตากับยายได้ไหมได้ครับได้เนาะข้อสอบเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมครูถามอยู่2ข้อก็ประมาณนี้เลยนักเรียนต้องดูตัวเองให้เป็นนะว่าตัวเองเหมือนใครในบ้านนี่ประเด็นหลักๆเลยเราเหมือนใครในบ้านอย่างที่คุณครูบอกนะคะว่าเราอาจจะไม่เหมือนพ่อเหมือนแม่เราอาจจะเหมือนปู่ย่าตายายเหมือนพ่อเหมือนแม่เลยหรือเราอาจจะเหมือนบุคคลเหล่านี้ได้เลยหนึ่งเหมือนพ่อบางอย่างเช่นเราอาจจะมีผมเหมือนพ่อมีสีผิวเหมือนปู่มีรักยิ้มเหมือนตาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ถูกต้องไหมคะเพราะอย่าลืมว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมก็คือการถ่ายทอดลักษณะต่างๆจากรุ่นมาสู่รุ่นบางอย่างเราอาจจะได้รับจากปู่บางอย่างเราอาจจะได้รับจากตายายแต่เราจะได้รับหลักๆจากใครคะลูกขาพ่อแม่ครับถูกต้องค่ะถูกต้องทีนี้ครูถามหน่อยจะเข้าสู่การคุณครูจะพาทำแบบฝึกหัดแล้วนะแบบฝึกหัดนี้คุณครูได้ส่งเอกสารไปให้แล้วใครสะดวกปริ้นปริ้นใครไหนใครปริ้นมาบ้างไม่สะดวกปริ้นครับอะไรนะครับลูกผมไม่สะดวกปริ้นไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูขอว่าในแบบฝึกหัดอันนี้นะฟังดีๆนะไม่ใช่ข้อสอบนะคะครูเน้นย้ำโอ้เก่งมากขอบคุณค่ะขอบคุณปานาสินนะคะปานาสินก็กาไปพร้อมครูได้เลยนะคุณมันไม่ใช่ข้อสอบนะคะนักเรียนก็อย่าอ่านแต่ตรงนี้นะหน้า34คุณครูบอกไปแล้วนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์อ่านดีๆนะหน้า34นะแล้วก็เรื่องห่วงโซ่อาหารแล้วก็การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมซึ่งการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมก็คือจะถามเกี่ยวกับว่าให้นักเรียนฝึกดูว่าครอบครัวหนึ่งเนี่ยเขามีลักษณะเหมือนกันมีอะไรเหมือนกันบ้างเนาะแล้วเขาได้รับมาจากใครนะคะพร้อมนะช่วยกันตอบนะประมาณ20ข้อก่อนนะคะวันนี้คุณครูจะขึ้นข้อที่1ถึงข้อที่20สำหรับใครที่ปริ้นเนาะเอกสารเหล่านี้ข้อสอบอันนี้นะคะคุณครูก็จะส่งไปในห้องอีกทีนึงนะเพราะฉะนั้นเด็กหาช่วยคุณครูตอบนะคะเหลือเวลาอีก20กว่านาทีข้อที่1เกี่ยวกับอะไรคะนี่ห่วงโซ่อาหารเปิดด้านไหนครับอะไรคะเปิดด้านไหนครับไม่มีในหนังสือครับอันนี้ไม่มีในหนังสือมีในเอกสารที่คุณครูส่งไปให้สำหรับใครที่ปริ้นกาไปพร้อมคุณครูคนไหนไม่ปริ้นอยากจดได้นะคะถ้าไม่จดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูจะส่งสไลด์อันเนี้ยเข้าไปในห้องกลุ่มของนักเรียนเองนะคะแต่ว่าคุณครูขอว่าให้ช่วยกันตอบบางทีคุณครูอาจจะเอาไปถามนักเรียนในแบบประเมินปลายภาคก็ได้บางทีนะเอาจากภาพ A เขาถามว่า A คืออะไรตอบหน่อยค่ะพร้อมกันเลย A คือ A น่าจะเป็นอะไรนกค่ะเป็นอะไรนะนกเป็นนกตอบถูกนะคะจะมีเสียงถูกไม้ปรบมือให้พวกเรานะคะโอเคโอเคค่ะ
ต่อไปข้อที่นักเรียนเบาเสียงทีวีบ้านนักเรียนเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะเพื่อนๆอาจจะแบบว่าเอ้ยวันนี้ไม่ได้ยินได้ไหนครับครูคุณครูบอกแล้วว่ามีในหนังสือไหมคะมีในหนังสือไหมคะไม่มีอันนี้เป็นแบบฝึกหัดทบทวนถ้านักเรียนอยากจดๆได้ไม่อยากจดก็ไม่เป็นไรไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าทั้งหมดสไลด์วันนี้คุณครูจะส่งไปให้ในห้องเรียนนะคะโอเคยังถามตอบแล้วให้จำคุณครูว่านักเรียนจะจำแม่นคำตอบคือ no ถ้าตอบถูกนะจะมีลักษณะเครื่องหมายอย่างนี้โอเคไหมคะไปข้อ2กันเลยดีกว่าข้อใดคือระบบนิเวศบกบนบกทั้งหมดเลยง่ายมากตอบสิอยู่บนบกทั้งหมดเลยแค่ว่าสามทุ่งหญ้าทะเลทรายค่ะทุ่งหญ้าทะเลทรายนักเรียนค่ะนักเรียนอย่าเงียบๆและหายไปทุ่งหญ้าทะเลทรายเปิดปุ๊บอ่านโจทย์ปั๊บตอบปั๊บเปิดปุ๊บตอบปั๊บเปิดปั๊บปุ๊บตอบปุ๊บปั๊บโอเคไหมคะเด็กๆคะโอเคไหมคะถ้าโอเคตอบโอเคพร้อมกันโอเคนะปุ๊บตอบปั๊บเปิดปั๊บปุ๊บตอบปุ๊บปั๊บนะคะพร้อมไปข้อสามตอบข้อสามยังตอบค่ะจะเป็นวิธีการจะเป็นสูงที่สมเหมาะสมที่สุดให้เวลาค่ะเร็วตอบค่ะตอบครับช่วยสองตอบเลยครับเขาควา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 ยครับสุดยอดตอบให้เร็วนะคุณครูบอกเมื่อครั้งที่แล้วแล้วว่าการที่ดีสุดคือต้องสร้างจิตสำนึกคนก่อนอย่างน้อยๆให้คนคิดซะว่าเป็นเจ้าของร่วมกันเนาะของในโรงเรียนของที่บ้านครับผมอะไรนะคะครูครับไปสองตอบอะไรครับอะไรนะข้อ2ตอบอะไรครับข้อ2ตอบช่วยเพื่อนช่วยข้อ2ตอบอะไรย้อนให้ค่ะทุ่งหญ้าและทะเลทรายครับผมกอไก่เมื่อกี้เสียงพี่เปาเหรอครับเสียงพี่เปาเหรอ3ตอบเลยนะสร้างจิตสำนึกโอเคค่ะต่อไปข้อ4ถามปุ๊บตอบปั๊บถามปุ๊บตอบปั๊บสภาพอากาศแบบใดคะเหมาะกับการอยู่อาศัยของหอยทากนักเรียนเคยรู้จักหอยทากมั้ยคะอากาศชื้นครับอากาศชื้นครับก็ไก่แบบไหนก็ไก่ครับอากาศชื้นช่วงนั้นที่ฝนตกบ่อยๆนะคะหอยทากปีนกำแพงบ้านครูเต็มเลยแสดงว่าเขาชอบอากาศชื้นๆเนาะมีต่อไปข้อที่ห้าสายใยอาหารถามสายใยแล้วนะสายใยอาหารมีความหมายตรงกับข้อใดความหมายหรอมีครับผมครับผมความสัมพันธ์เอ้ยข้อควายข้อควายตอบปุ๊บตอบปุ๊บปั๊บครับว้าว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 อ่ะปี๊ดก่อนสายใยอาหารมันสายใยอาหารเกิดจากการอะไรคะงูมีคนตอบงองูด้วยระหว่างตอนนี้มีคำตอบอยู่2คำตอบคือควายกับงองูนะนักเรียนก็มาลุ้นเอาตัวเองกันแล้วกันนะคะแน่นอนขอตอบขอไข่ขอไข่จะใช่เหรอคะสามารถสร้างอาหารเองได้ความหมายตรงกับข้อใดสายใยอาหารคือน้ำสายใยอาหารตรงกับข้อครับผมนักเรียนค่ะอันนี้คือเราตอบปุ๊บแล้วก็หยุดก่อนตอบปุ๊บแล้วก็รอฟังเฉลยเนาะลุ้นได้ลุ้นในใจลุ้นเบาๆนะคะโซ่สายใยอาหารคือโซ่อาหารหลายๆโซ่มารวมกันนะคะมีความสลับซับซ้อนสายใยอาหารก็คือโซ่อาหารดีๆนี่แหละแต่เขาเอามารวมกันมีความซับซ้อนมากขึ้นนะต่อไป6ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่ได้จากทรัพยากรทางธรรมชาติไม่ใช่ง่ายมากข้อนี้ก็ไก่เรียนไปคุณครูสอนแล้ววันนี้เพิ่งเรียนไปเลยควายครับคอควายอะไรครับคอควายคอควายเก่งมากใช้ป่าไม้ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมได้ไหมไม่ใช่นะไม่ใช่ประโยชน์นะไม่ใช่อื่นได้หมดเลยครับต่อไปข้อที่7ไปเร็วนิดนึงนะ7ข้อใดจัดว่าเป็นการอนุรักษ์ข้อใดจัดว่าเป็นการอนุรักษ์ครั้งที่แล้วเอามาถามแล้วจำได้ไหมใช่ข้อใดเป็นการอนุรักษ์คะในนี้ข้อใดเป็นการอนุรักษ์ขอไข่นำไปขายนำมาทำเป็นกระดาษใหม่นำมาเผาไฟขอควายค่ะถ้าออกครูครับผมรู้แล้วทำไมครูให้ไปเร็วสงสัยวันนี้ครูน่าจะปล่อยเร็วแน่นอนเลยไม่ปล่อยเร็วค่ะเฟมขออนุญาตก่อนต้นต่อขออนุญาต
โอเคค่ะเฟรมขอบคุณมากนะคะสำหรับคำแนะนำต่อไปค่ะนี่ข้อที่8นะคะว้าว let's go ที่สอนเร็วเพราะว่าคุณครูกลัวจะไม่ทันเวลานักเรียนกลัวจะเลยเวลานักเรียนนะคะโอเคครับตอบข้อไหนครับด้วยก็ไก่ครับก็ไก่ครับก็ไก่ครับก็ไก่โอ้ขอบคุณที่ให้เสียงตอบน่ารักมากเลยก็ไก่ข้อไข่ข้อควายตอบอะไรดีก็ไก่ครับก็ไก่ครับก็ไก่เป็นคำตอบที่แหมถูกต้องเพราะว่าถูกต้องเลยเขาเรียกว่าอยู่ในภาวะสมดุลหนึ่งมีอากาศมีพืชเห็นไหมคะข้อแตกต่างมีน้ำมีแสงด้วยต้องมีแสงให้พืชได้เจริญเติบโตพืชอยู่ในน้ำก็ต้องมีแสงก็ต้องใช้แสงเหมือนกันนะขอไข่มีทุกอย่างแต่ปิดไงคอควายไม่มีพืชคององูเนี่ยมีน้ำมันมาเปิดมาทับแล้วก็ไม่มีพืชด้วยนะคะต่อไปเอ๊ดูดีๆนะดูดีๆนะดูดีๆนะสายใยอาหารนี้อาจจะเอาไปถามก็ได้จากภาพนับซีได้กี่ห่วงโซ่เมื่อกี้บอกความหมายของสายใยไปแล้วสายใยก็คือเอาห่วงโซ่และหลายห่วงโซ่มารวมกันในนี้มีทั้งหมดกี่ห่วงโซ่หกห่วงโซ่ครับหกครับโอ้หกที่จะต้องถามนะได้อะไรกับอะไรบ้างหนึ่งกล้วยแมลงหวีแมงมุมนกห่วงโซ่ที่หนึ่งสองสี่ครับกล้วยผึ้งแมงมุมนกห่วงโซ่ที่สองสามกล้วยผึ้งนกสามสี่กล้วยหนอนนกคำตอบคือข้อสี่สี่ถูกต้องค่ะในนี้ครูถามในนี้นะในนี้อะไรเป็นผู้บริโภคอันดับสุดท้ายนกครับเยี่ยมค่ะเยี่ยมดูสายใยอาหารได้ตอบเกี่ยวกับสายใยอาหารได้ทำข้อสอบได้แน่นอนนะคุณในข้อสอบคุณครูก็จะมีสายใยอาหารมาให้หนึ่งสายใยอาหารน่ะเราถามเกี่ยวกับสายใยนี่แหละต่อไปใครเป็นสาเหตุคะใครเป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาทรัพยากรทางธรรมชาติที่สุดตอบเลยมนุษย์ค่ะพี่ขาตอบแบบแต่ไม่ต้องตะโกนนะลูกนะคุณครูเป็นห่วงกลัวเส้นเสียงจะเสียบอีกเดี๋ยวเสียงจะกลับมาคุณครูเป็นห่วงกลัวเส้นเสียงจะอักเสบนะมนุษย์ตอบธรรมดาคำตอบคือมนุษย์นะคะต่อไป11ความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดทำให้เกิดอะไรคะอันนี้จะก้าวเข้าสู่การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะความแตกต่างกอไก่กอไก่ครับความหลากหลายกองนักเรียนลองคิดสิถ้าเกิดสมมติว่าสิ่งมีชีวิตมีหน้าตาเหมือนกันหมดเลยอะเรามีหน้าตาเหมือนเรามีหน้าตาเหมือนกับดอกไม้ที่ผู้หญิงคนนี้เขาถือเหมือนกันหมดเลยอะเราจะเป็นยังไงคะมันจะเกิดความหลากหลายไหมไม่นะก็จะไม่เกิดความหลากหลายดอกไม้เหมือนกันแต่ก็มีแต่ก็แตกต่างชนิดกันไปหน้าตาก็ไม่เหมือนกันเนาะ12การถ่ายทอดลักษณะต่างๆจากพ่อแม่ไปสู่ลูกเรียกว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรมก็ไก่ครับยอดขอบคุณมากค่ะดีมากเลยต่อไปข้อที่13เอาล่ะมะม่วงพันพ่อพันแม่มีลักษณะต้นสูงใบเดียวยาวเมื่อนำมาผสมกันลูกควรมีก็ไก่ลำต้นเถาหรือไม่ใช่ใจเย็นๆลูกใจเย็นลำต้นเป็นเถาควายครับควายลำต้นก็ต้องเป็นใบเรียวยาวควายครับให้ก่อนถูกต้องค่ะลำต้นตั้งตรงใบเรียวยาวต่อไปข้อที่14เด็กชายเก่งมีหน้าตาไม่เหมือนพ่อแม่แต่มีหน้าตาเหมือนปู่ลักษณะที่แตกต่างนี้เรียกว่ายีนด้อยครับยีนด้อยครับลักษณะที่ปรากฏในรุ่นหลานเราเรียกลักษณะนั้นว่าลักษณะด้อยด้อยครับมือให้เมื่อกี้มีคนตอบถูกนะลักษณะที่จะปรากฏได้ในทุกรุ่นนะคะก็เราเรียกว่าลักษณะเด่นแต่ลักษณะที่จะปรากฏในรุ่นหลานเราเรียกว่าลักษณะด้อยนะคะใครที่ปริ้นเอกสารมากาไปพร้อมกันควรไม่นักเรียนที่ไม่ปริ้นก็ไม่เป็นไรต่อไปพร้อมกันกับคุณครูนะครับขอบคุณมากครับถ้าผสมพันธุ์แมวขนสีดำกับขนสีขาวปรากฏว่าได้ลูกสีดำสองตัวเลยลักษณะด้วยไม่ครับมันจะเป็นแบบสีลายเหมือนสีแพนด้าก็มีครับครูบ้านผมอ่านดีขาวดำขาวปนดำขาวปนดำครับแมวขนสีดำสองตัวลักษณะด้อยเขาถามลักษณะด้อยนะผสมพันธุ์แมวสีดำกับสีขาวปรากฏว่าได้ขนสีดำสองตัวแล้ว
ลักษณะคอควายครับลักษณะที่ไม่ปรากฏเนี่ยก็ต้องเป็นลักษณะสีขาวลักษณะที่ปรากฏเยอะที่สุดนะก็เราจะเรียกว่าลักษณะเด่นลักษณะที่ปรากฏน้อยที่สุดก็คือลักษณะด้อยเพราะอย่าลืมคุณสมบัติของยีนเด่นยีนเด่นจะสามารถข่มยีนด้อยได้ข้อสอบอยู่ต่อไป16แล้วลูกสัตว์คู่ใดมีลักษณะภายนอกเหมือนกันนักเรียนว่าเออสัตว์ภายนอกเหมือนกันเหรอใช่แมวกับเด็ก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 นี่แยกเขาไม่ออกเลยนะเด็กเด็กนี่แยกเขาไม่ออกเลยแมวกับเสือครับแมวกับเสือครับแมวกับเสือแมวกับเสือแมวกับเสือเขาบอกว่าลูกเสือเนี่ยก็เหมือนลูกแมวตัวน้อยๆน่ารักถ้าเป็นลูกเสือนะลูกเสือเขาไม่จับมือคว้ายืดไส้มาจับเราจะให้เฟรมร้องเพลงนะคะเพลงนี้จบไม่ร้องครับนะถ้าไม่ร้องเฟรมปิดไมค์แล้วให้เปิดไมค์สำหรับในการถามอย่างเดียวเนาะขอบคุณเฟรมที่ให้ความร่วมมือนะคะเอ้ยข้อใดเดี๋ยวจะเหลือท้ายชั่วโมงไว้ให้เฟรมร้องเฟรมข้อใดไม่ใช่การถ่ายทอดข้อใดคะนี่มันการถ่ายทอดได้ในมนุษย์มนุษย์หางนะคะโอเคทีนี้เป็นบางข้ออาจจะถามเกี่ยวกับสัตว์18พ่อแม่ของนักเรียนเอาล่ะนี่แหละลักษณะที่คุณครูจะถามในแบบประเมินปลายภาคก็จะประมาณนี้1จะถามเกี่ยวกับลักษณะของตัวเองในบ้านแต่ว่าไม่ได้ถามบ้านนักเรียนนะคุณครูมีครอบครัวยกตัวอย่างครอบครัวมาให้อาจจะเป็นครอบครัวเด็กหญิงดวงนภาก็ได้อย่างเงี้ยนะพ่อแม่ของนักเรียนมีผมเหยียดตรงนักเรียนควรมีก็ไกลค่ะเหยียดตรงก็ต้องมีผมเหยียดตรงเอาล่ะข้อที่19การปรับตัวและพัฒนาสายพันธุ์พืชและสัตว์มีผลทางเศรษฐกิจอย่างไรทำไมเราต้องปรับตัวปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ด้วยคะนักเรียนว่าเพื่อให้อะไรเพื่อให้เศรษฐกิจเพิ่มขึ้นมันสูงขึ้นเพิ่มครับมีผลผลิตการให้สัตว์สูญพันธุ์ไปเลยเพื่อสูญพันธุ์เพื่อให้ลดลงข้อนี้มันมีข้อเดียวที่ควรจะตอบที่สุดเลยค่ะกอไก่ครับกอไก่ค่ะกอไก่นอกนั้นคงไม่ให้สัตว์สูญพันธุ์มั้งพลาวามเรา18ตอบอะไรครับต่อไป20ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์ไม่ใช่เฮลโลนักเรียนว่าข้อสัตว์จำนวนครับคอควายครับคอควายครับเมื่อกี้มีเพื่อนเรา1คนคอควายครับเก่งมากค่ะคอควายครับมีเพื่อนถึง18ครับ18ตอบอะไรเราจะย้อนไปให้เพื่อนนิดนึงครับ8เย้ okay. ถูกด้วยข้อ20เอาล่ะทีนี้นะคะเหลือเวลาอีกค่อนข้างเยอะเลยอะไรนะครับแชทได้มั้ยครับอะไรนะครับเม่งส่งในช่องแชทครับส่งอะไรครับครูยังไม่ทำอะไรเลยไฟวอคชีเอาล่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้อีกหนึ่งรอบนะเมื่อกี้ใครที่เข้ามาแล้วยังจดตรงนี้ไม่ทันคุณครูจะค้างเราให้พวกเราจดอีกหนึ่งรอบหน้านี้นะเพราะว่าเมื่อกี้คุณครูให้เพื่อนที่เข้ามาก่อนจดก่อนนะคะสำหรับเด็กๆที่เพิ่งเข้ามาอาจจะจดหน้านี้ไม่ทันคุณครูจะค้างหน้านี้ไว้แล้วให้จดนะคะเด็กๆค่ะทีนี้คุณครูขออนุญาตใช้เวลาที่เหลือนะหนึ่งคุณครูออกตรงไหนบ้างหน้าไหนบ้างอันนี้ก็คือเป็นเนื้อหาที่คุณครูออกนะคะทั้งหมด5เรื่องจำนวน20ข้อทำใบงานผ่านไลฟ์เวิร์กชีตนะคะนักเรียนไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลคุณครูจะเข้าไปทำการตรวจคะแนนของพวกเราเป็นรายบุคคลวันนี้คุณครูพาทบทวนไป3เรื่องก็คือความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตห่วงโซ่อาหารสายใยอาหารแล้วก็การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมพรุ่งนี้เราจะมาทบทวนเรื่องแรงรับแรงเสียดทานเสียงและการได้ยินแล้วก็มลพิษทางเสียงนะรวมแล้วแบบประเมินปลายภาคของวิชาวิทยาศาสตร์มีทั้งหมด20ข้อครอบคลุมทั้ง4ทั้ง5เนื้อหานี้เลยก็เป็นเนื้อหาที่เราเรียนกันในภาคเรียนที่1นะคะความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตหาอ่านได้จากหน้าที่34พับไว้ค่ะนี่แหละหน้านี้เลยห่วงโซ่อาหารสายใยอาหารหน้าที่39ต่อไปแล้วก็นักเรียนดูความหมายของสายใยให้ดีๆนะต่อไปการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมคุณครูเน้นเรื่องการสำรวจ
ลักษณะของตนเองกับพ่อแม่หน้า73นักเรียนไปอ่านนะหน้าประมาณหน้า73นะคะเรามีวิธีการดูว่าเราเหมือนพ่อแม่ตรงไหนอย่างนี้คุณครูจะยกตัวอย่างครอบครัวมา1ครอบครัวแล้วก็ถามเขาว่าลูกคนนี้ได้รับการถ่ายทอดจากใครบ้างนะคะประมาณนี้เลยทั้ง2ข้อเลยนะคุณครูจะมีลักษณะของครอบครัว1ครอบครัวแล้วถามว่าเด็กคนนี้เขาเหมือนใครตรงไหนอย่างไรจบเสร็จหรือยังคะมีใครถามอะไรเพิ่มเติมเด็กๆคะเฮลโหลนักเรียนได้ยินเสียงครูอยู่ไหมคะเออยังได้ยินเสียงอยู่นะคะทีนี้คุณครูขออนุญาตตอนเนี้ยนะคะคุณครูกำลังจะตามงานเมื่อครั้งที่แล้วคนที่ยังไม่ได้ทําถ้านักเรียนมีชื่อกำลังเรียนซูมอยู่นักเรียนช่วยขานรับครูหน่อยได้ไหมคะคุณครูจะส่งใบงานเข้าไปในใบงานไลฟ์เวิร์กชีทนะนนทกรหนูทำแล้วนะอันนี้ใครยังจดไม่เสร็จบอกหน่อยทุกคนจดเสร็จหรือยังคะหน้านี้จดเสร็จแล้วค่ะยังครับโอเคค่ะจะได้กลับมาสู่หน้านี้คุณครูจะขออ่านชื่อนะนนทกรหนูทำแล้วนะคะผมยังไม่เสร็จครับได้เดี๋ยวครูจะเปิดให้เหม่งทำก่อนไม่เป็นไรครับกิตยาพร 5/1 หนูอยู่ในห้องซูมอยู่หรือเปล่าคะกิตยาพรเฟิร์นมารีสุชัญญาอยู่ไหมคะเอาดิสลาทิติศักดิ์บัวแก้วไม่อยู่เนาะจักรภพไม่อยู่นะคะต่อไปห้องสองบ้านสีสุพางขปุลวิสรุตบางฟางลูกกสิริตไม่อยู่เลยนะนันทพัฒน์อยู่ไหมคะไม่อยู่นะวิชยาวีโก้อยู่ไหมคะไม่อยู่นะครูอ่านชื่อใครถ้าอยู่นักเรียนบอกนะคะคุณครูจะส่งใบงานไลฟ์เวิร์กชีตเข้าไปในช่องแชทให้พวกเราทำให้คุณครูอีกรอบหนึ่งเพราะว่านักเรียนยังไม่ได้ทำมาเนาะธีรดล 5/3 อยู่ไหมคะอยู่บอกอยู่นะจะได้ทำเลยธีรดลพิชยาอนุชาใบเงินส่วนเด็กก็คือไม่อยู่อาวุธรุ่งดารา 5/4 ค่ะรุ่งดาราปิยกรแคทริยาคุณปิยาสุวพัฒน์อยู่ค่ะสุวพัฒน์อยู่ค่ะสุวพัฒน์ค่ะเดี๋ยวคุณครูส่งเข้าไปในช่องแชทนะคะหนูเข้าไปทำให้คุณครูนะลูกแป๊บนึงเลยเดี๋ยวคุณครูส่งเดี๋ยวคุณครูส่งเม่งเสร็จแล้วเนาะเม่งไปขอดูกับหมึกก็ได้เพราะหมึกเขาเสร็จละเมื่อกี้คุณปิยาใช่ไหมคะไม่เสร็จครับคนไม่เสร็จเมื่อกี้ใครเอ่ยแป๊บหนึ่งค่ะลูกใจเย็นๆค่ะคุณปิยาเมื่อกี้คุณปิยาใช่ไหมคุณปิยาคะเดี๋ยวหนูเข้าไปทำในช่องแชทเมื่อกี้สุวพัฒน์ค่ะสุวพัฒน์ห้องไหนคะห้อง 5/4 ค่ะโอเคค่ะสุวพัฒน์ค่ะตอนครูส่งใบงานเข้าไปในช่องแชทค่ะหนูเข้าไปทำได้เลยค่ะของ 5/4 ใครที่ทำแล้วไม่ต้องทำนะต่อไปปรวัตรอยู่ไหมคะลูกปรวัตรอยู่ในห้องนี้ไหมคะปรวัตรอยู่ไหมคะธมลวันธนพัฒน์ณโมอยู่ไหมคะนั้นใครที่อยู่เข้าไปทำเอาเด็กเรียนขายจะเพิ่งเล่นดนตรีค่ะลูกใจเย็นๆเอาล่ะเหลือเวลาอีก2นาทีมีใครถามอะไรเพิ่มเติมพรุ่งนี้เราจะมาทบทวนกันเรื่องแรงรับแรงเสียดทานแล้วก็เรื่องเสียงนะคะให้นักเรียนไปอ่านมาได้ก่อนล่วงหน้าเลยใครที่ปริ้นใบงานมาทำล่วงหน้าก็ได้นะคะยังจดยังไม่เสร็จครับกับจีโน่ใช่ไหมครับค้างไว้สำหรับเด็กๆที่ยังจดไม่เสร็จนะจริงๆพรุ่งนี้คุณครูก็จะให้จดต่อนะคะพรุ่งนี้ก็จะขึ้นอันนี้มาก่อนเพื่อเป็นการทบทวนสุวพัฒน์หนูทำยังจ้าทำเสร็จหรือยังเอ่ยขอโทษค่ะขอโทษ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 จีโน่ครับผมใครที่ยังจดไม่เสร็จจดได้เลยนะคะได้เลยไหมคะหนูทำได้เลยได้เลยค่ะถึงเวลาออกแล้วนักเรียนออกได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณดวงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจดเสร็จแล้วบอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะตั้งใจอ่านหนังสือนะแต่ละหน้าคุณครูบอกเน้นย้ำไปแล้วนะคะคุณดวงค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับลูกตั้งใจอ่านหนังสือนะครับครับสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนจีโน่เสร็จยังครับเสร็จแล้วครับ
โอเคทุกคนเสร็จแล้วนะเด็กๆคะใครใครหมดได้เหลือเวลาเหลือเวลาอีก1นาทีใครอยากถามอะไรเพิ่มเติมถามได้เลยนะคะสำหรับคุณครูครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีค่ะสำหรับคนที่ยังทำใบงานไม่ครบเข้าไปทำได้เลยนะคะ 5/4 ครูส่งเข้าไปแล้วในช่องแชทนะคะนักเรียนทยอยออกได้เลยนะคะลูกเดี๋ยวคุณครูจะรอส่งนักเรียนก่อนจนถึงคนสุดท้ายอย่าลืมตั้งใจอ่านหนังสือนะคะอ่านเนื้อหาต่างๆที่ทั้งหมดคุณครูบอกไปแล้วเนาะเดี๋ยวครูจะส่งเนื้อหาวันนี้ที่เป็นแบบเฉพาะแบบทดสอบนะคะไปให้พวกเรานะสวัสดีเด็กๆทุกคนค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนออกจากห้องได้เลยนะคะเอาละครูส่งเนื้อหาเข้าไปในไปให้ในไลน์กลุ่มห้องตัวเองแล้วนะคะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะ